นับสนุนโดยฟิล์มครองแสงไฮคูออกรถใหม่มั่นใจฟิล์มไฮคูสวัสดีครับแฟนๆดอทไลฟ์ Thailand TV ทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกครั้งนะในอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะตอนนี้นะครับผมกำลังขับ Isuzu Miu X นะครับในรุ่นเครื่องยนต์ 1.9 DDI Turbo Diesel นะเป็นรุ่นที่เราเคยขับกันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมไปดูได้จากคลิปที่ผ่านมานะครับว่าการลองขับ Isuzu Miu X ในเครื่องยนต์ 1.9 เนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ดีเซล 1.9 ลิตรเทอร์โบเนี่ยของ Miu X เนี่ยผมไม่ชอบเพราะว่าแรงม้าไม่ได้มากมายนะครับแรงบิดไม่ได้มากมายโดยมีพละกำลังอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดที่350นิวตันเมตรและในเรื่องของอัตราเร่งในเรื่องของพละกำลังในส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่ามันน้อยไปมันใช้งานได้ค่อนข้างที่จะจำกัดจำเขี่ยเหลือเกินนะครับขับไม่สนุกแต่เน้นประหยัดไหมก็เน้นประหยัดได้ในระดับหนึ่งแต่ในส่วนตัวแล้วผมว่ากำลังมันน้อยไปและผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็มองในเรื่องนี้เหมือนกันว่าพละกำลังของ Isuzu Miu X ในตัวเครื่องยนต์ 1.9 เนี่ยมันน้อยไปกำลังมันน้อยไปแต่ด้วยราคาค่าตัวที่ค่อนข้างดีด้วยออปชันที่ทาง Isuzu ใส่เข้ามาในรุ่นเครื่องยนต์ 1.9 เนี่ยทำให้พละกำลังของเครื่องเนี่ยกลายเป็นเรื่องรองไปความคุ้มค่าของเจ้า Miu X เนี่ยมาอยู่ที่ราคาค่าตัวมาอยู่ที่ออปชันที่ถูกใส่เข้ามาแต่เวลาขับแล้วมันก็ต้องทำใจระดับหนึ่งเลยครับว่าจะเร่งแซงหรือความกระฉับกระเฉงของเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานมากมายนักต้องขับแบบพ่อบ้านใจเย็นพ่อบ้านสายชิลจริงๆในการขับเนี่ยผมเอามาขับเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างเนี้ยเร่งไปรอรอบกว่าจะมาเนี่ยมาแล้วก็ยังอื้ออึงอยู่เลยนะครับความกระฉับกระเฉงไม่ได้เลยในส่วนตัวผมนะแต่ถ้าขับแบบไปเรื่อยๆใจเย็นๆกับเขาไปได้หมดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณบรรทุกล่ะถ้าคุณมีผู้โดยสารนั่ง3ท่าน4ท่านน้ำหนักบรรทุกเยอะขึ้นแรงของพละกำลังเครื่องยนต์เนี่ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยถ้าคุณใช้เดินทางต่างจังหวัดจะเร่งแซงจะอะไรก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเยอะเน้นประหยัดเน้นราคาที่จับต้องง่ายรวมถึงออปชั่นภายในรถที่เยอะมาเป็นจุดขายแทนจุดอ่อนตรงนี้ผมต้องมองว่าเจ้า Miu X 1.9 ดีเซลเทอร์โบตัวนี้เนี่ยจุดอ่อนเขาคือเรื่องพละกำลังกับในเรื่องของช่วงล่างที่นุ่มนวลเกินไปหน่อยในมุมมองของผมซึ่งหลายๆท่านก็มองแบบนั้นแต่จุดขายที่ Isuzu มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความประหยัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออปชั่นมันก็ทำให้เจ้า Miu X ในตัว 1.9ดีเซลเทอร์โบตัวนี้เนี่ยมียอดขายที่ใช้ได้เลยแต่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมได้รับเกียรติจากคุณสุชาตินะซึ่งเป็นผู้บริหารนะครับของ Isuzu แสงฟ้านะครับก็โทรมาพูดคุยกับทาง Autolife Thailand TV แล้วก็ผมเองด้วยนะครับว่าได้มีการพัฒนานะครับได้มีการค้นคิดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนตรงนี้ของ Isuzu Miu X ในรุ่นเครื่องยนต์ 1.9 DDI Turbo ตัวนี้นะครับทางคุณสุชาติบอกว่าต้องการที่จะพัฒนาให้รถคันนี้เนี่ยมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นตอบสนองได้ดีขึ้นแต่ทุกอย่างนี้ยังต้องปลอดภัยรวมถึงมีการรับประกันทุกอย่างเหมือนเดิมด้วยในวันนี้นะครับลูกค้า Isuzu ที่ใช้เครื่องยนต์ 1.9 ดีเซลเนี่ยหลายท่านพอซื้อไปแล้วเนี่ยเอาไปติดกล่องเอาไปติดคันเร่งไฟฟ้าเอาไปดันรางเพื่อทำให้พละกำลังของรถเนี่ยมีมากขึ้นตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นแต่อย่าลืมนะครับไปติดกล่องไปทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีผลต่อประกันรถทั้งสิ้นนะครับประกันตัวรถที่เรามีอยู่3ปี 100,000 โลเนี่ยถ้าคุณไปทำพวกนั้นเนี่ยมันมีผลต่อประกันรถคุณสุชาติเองก็มองในเรื่องนี้เหมือนกันทาง Isuzu แสงฟ้าก็เลยพัฒนาตัวกล่องนะครับ ECU นะโดยไปจับมือกับทางคุณอ้านะครับหรือของ ECUU Shop เนี่ยพัฒนากล่องสำหรับเจ้าเครื่องยนต์ 1.9 DDI Turbo ตัวนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะและรับประกันด้วยนะคือยังรับประกันด้วยยังรับประกัน3ปี 100,000 โลเหมือนเดิมด้วยแต่จะเป็นการรับประกันโดย Isuzu แสงฟ้าเองนะครับนั่นก็หมายความว่าเขามีการพัฒนาร่วมกันนะครับ Isuzu แสงฟ้ากับทาง ECU Shop นะครับพัฒนาตัวกล่อง ECU นะครับแล้วก็คันเร่งไฟฟ้าร่วมกันแล้วก็รับประกันด้วยรับประกันเหมือนรถ Isuzu โรงงานทั่วไปด้วยซึ่งเจ้าตัว Isuzu Miu X ที่ได้มีการติดกล่องติดคันเร่งไฟฟ้านะครับและมีการปรับช่วงล่างด้วยนะอยู่ในมือผมแล้วและตอนนี้ผมกำลังขับอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดกล่องผมต้องการให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเนี่ย
มันตื้อมันใช้งานแบบผมไม่ชอบเลยอ่ะคือพูดตรงๆเจ้าตัว Mew X นี่ขนาดทางลงเนินนะดูดิมันเร่งไปมันยังเหนื่อยเลยอ่ะคือเอาไว้ใช้งานแบบสายชิลจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเปิดกล่อง ECU นะครับเปิดสวิตช์นะครับซึ่งก็มีสวิตช์มาให้นะครับธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นตัวขายสวิตช์จะถูกติดตั้งฟิกซ์ที่นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เอามาทดลองนะสวิตช์ก็จะเป็นสายๆอยู่เดี๋ยวผมจะกดไว้ถ้าเปิดสวิตช์แล้วนะครับเปิดกล่องแล้วเนี่ยไฟจะกระพริบนะครับนี่คือกล่อง ECU ทำงานคันเร่งไฟฟ้าทำงานดูโอ้โหนี่ฮะอัตราเร่งเปลี่ยนเลยนะนี่คืออัตราเร่งที่คุณติดกล่องแล้วเฮ้ยมันกระฉับกระเฉงมากขึ้นเนี่ยกระฉับกระเฉงมากขึ้นเลยและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับในแนวคิดการพัฒนาโปรดักต์ของคุณสุชาติของ ISUZU แสงฟ้าก็คือในเรื่องของการมองแบบครบลูปหน่อยนะว่าเอ้ยลูกค้าต้องปลอดภัยด้วยก็คือเขาถึงไปเซ็ตช่วงล่างมาด้วยมีชุดช่วงล่างรับกับอัตราเร่งใหม่ตัวนี้ด้วยเป็นการพัฒนาร่วมกับ Overland นะครับใช้ช่วงล่างของ Overland ซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ให้ Overland มาและเอามาปรับจูนนะครับไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นเซ็ตช่วงล่าง Overland เพียวๆนะครับแต่มีการปรับจูนเฉพาะสำหรับเจ้า Mew X ของแสงฟ้าด้วยนะคือช่วงล่างก็หนึบดีครับท่านผู้ชมครับแต่พวงมาลัยเนี่ยไม่ได้มีการปรับจูนนะพวงมาลัยมันยังเบาอยู่ซึ่งผมไม่ชอบพวงมาลัยเบาแบบนี้นะครับเนี่ยพวงมาลัยมันเบาอยู่แต่มันใช้งานในเมืองดีพวงมาลัยเบาแบบนี้แต่เวลาพอความเร็วมันเยอะเนี่ยมันแวบเฮ้ยแต่เนี่ยกระจกกระเฉงมากขึ้นเนี่ยดูนะครับเนี่ยดูดิมันพุ่งขึ้นเยอะมันมีการตอบสนองที่ดีขึ้นเยอะคือมันไม่อืดอ่ะเดี๋ยวผมจะปลดออกก่อนนะแล้ววิ่งอยู่ในเมืองแบบนี้นะวิ่งอย่างนี้นะผมปิดอ่ะตอนนี้ผมปิดกล่องละเหยียบเนี่ยไม่ขึ้นเลยตื้อเลยนะครับมันไม่มาเลยเนี่ยในอย่างเงี้ยมันโอ้โหรอรอบกันแบบอิเล็กเคขามากนะครับเนี่ยเหยียบไม่มาเลยเนี่ยเนี่ยนี่คลิกดาวก็จะมา4-3 วิ 4 วิอ่ะแต่เดี๋ยวพอเราเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องจะเป็นการทำงานระหว่างกล่องและคันเร่งไฟฟ้าด้วยนะครับนี่นะนี่เปิดแล้วนะครับแตะเนี่ยกระชากเลยนะคือเร็วขึ้นมาอีกอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นฟีลลิ่งที่ดีคือมันกระฉับกระเฉงมากขึ้นแต่ว่าพวงมาลัยมันยังเหมือนเดิมอันนี้ก็ยังเน้นใช้งานในเมืองสบายๆอยู่นะครับแต่ขาซิ่งผมไม่แนะนำเหมือนกันนะเพราะพวงมาลัยไม่ได้ถูกเซ็ตมาให้ใช้กับความเร็วสูงอันนี้ให้ใช้กับความเป็นรถในเมืองรถบ้านเนี่ยระบบช่วยขับเขาให้เยอะ ISUZU นะครับตัว Mew X ในตัว 1.9 เนี่ยมันทำให้จุดขายเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะมี Adaptive Cruise Control มาให้มีเตือนรถออกนอกเลนมาให้ซึ่งเขาให้มาดีมากๆตรงนั้นก็ต้องยอมรับว่าเขาทำการบ้านมาดีแต่เนี่ยออกตัวโคตรดีนะเดี๋ยวเราเนี่ยติดไฟแดงอยู่เดี๋ยวเราออกตัวดูนะตึกเลยกระชากเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูอัตราเร่ง0-100ระหว่างเปิดกล่องกับไม่เปิดกล่องนะครับว่าเป็นอย่างไรแตกต่างกันแค่ไหนนะแต่ผมใช้มาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดมากๆและที่น่าสนใจคืออัตราสิ้นเปลืองท่านผู้ชมแตกต่างกันนิดเดียวอ่ะมันแทบจะไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับก็พอได้อยู่นะเพราะตอนนี้ผมใช้มามันก็อยู่ที่11 โลลิตรอ่ะนะซึ่งผมก็ใช้มาในอัตรานี้มาอยู่แล้วนะครับ11.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองที่ผมขับอยู่นะครับก็ใช้ได้นะรถใหญ่ขนาดนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองเนี่ย 11.7 กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าโอเคนะออกตัวนะเดี๋ยวเราออกตัวเนี่ยมันผิดเรื่องผิดราวเลยอ่ะนะครับเนี่ย 1.9 ไม่มีทางที่เราขับแล้วหลังเราจะกระชากติดเบาะไม่มีทางคุณไม่มีทางเห็นฟิลนี้ในเครื่องยนต์เดิมๆพอเขาเซ็ตมาให้ประหยัดก็เซ็ตมาให้หนืดอยู่แล้วนะครับพอเขาเน้นประหยัดเนี่ยแต่พอมาตัวเนี้ยเนี่ยมีอึนๆๆคุณกระชากได้อ่ะเฮ้ยโอเคโอเคและเมื่อเร็วแล้วนะครับช่วงล่างมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าช่วงล่างเดิมของเจ้า ISUZU Mew X 1.9 เนี่ยมันเซ็ตมันนิ่มเซ็ตมาเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าครอบครัวก็เป็นสไตล์ของ ISUZU เขาแต่ในเมื่อคุณมีอัตราเร่งที่เปลี่ยนแปลงไปแรงม้าคุณเยอะขึ้นแรงบิดคุณเยอะขึ้นคุณต้องปรับช่วงล่างให้มันซัพพอร์ตกันให้มันทำงานร่วมกันที่ดีก็คือตัวเนี้ยโอเวอร์แลนด์อันเนี้ยช่วงล่างมันก็หนึบนะแต่แข็งขึ้นนะต้องยอมรับนะนั่งหลังแข็งขึ้นเด้งขึ้นนะครับไม่นุ่มเหมือนกับตัวที่ออกมาจากโรงงานแต่ในส่วนตัวแล้วมันขับดีขึ้นเนี่ยอัตราเร่งมันดีอ่ะ
มันทำให้เรากระฉับกระเฉงมากขึ้นและสิ่งสำคัญเลยคือกระฉับกระเฉงเพื่ออะไรเราผมมองในเรื่องมันปลอดภัยมากขึ้นเวลาเราจะเร่งแซงเวลาเราจะขับอะไรเนี่ยไม่งั้นมันตื้อเกินตัวนี้มันมาลบข้อด้อยของเขาไปได้ดีทีเดียวนะแต่เสียงเครื่องคุณก็ต้องทนเสียงเครื่องหน่อยนะเพราะรอบเครื่องมันก็จะจัดนิดนึงเนี่ยเสียงเครื่องมันจะมาละโอ้ถ้าเป็น 1.9 ธรรมดาแซงแบบนี้ไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยแต่เสียงเครื่องเข้ามานะไม่ต้องหวังว่าเครื่องคุณเนี่ยขึ้นมา130แล้วมันเร็วขึ้นมาเยอะมากนะครับมันสามารถที่จะขับได้ทันใจเรามากขึ้นเฮ้ยโอเคอ่ะอันนี้ประทับใจนะแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะเสียงลมเข้ามาในห้องโดยสารเสียงเครื่องยนต์เข้ามาทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพราะไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรเก็บเสียงก็ยังเป็นเบสิกอยู่ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณเร่งแซงได้แล้วถ้าคุณปลดกล่องออกอ่ะให้เห็นกันอันนี้ผมเปิดกล่องอยู่นะไฟกระพริบนี่คือกล่องเปิดอยู่ปิดนะครับนี่ปิดกล่องนะอ่ะดูเร่งโอ้โหเนี่ยดูดิควรจะมานะครับเนี่ยเหยียบแล้วนะนี่เหยียบแล้วนะรอบรอแล้วกว่าจะมาดูการขึ้นของเลือกรอบเครื่องด้วยนี่เกียร์ตัดด้วยยิ่งไปใหญ่เลยเนี่ยนะครับขึ้นไปได้ไหมก็ไปได้ถ้าคุณมีระยะทางให้เขาเหยียบให้เขาเร่งนะครับไม่เปิดกล่องก็ได้แต่ถ้าเราต้องการปุ๊บปั๊บเนี่ยไม่ไหวนะและนี่ช่วงล่างเซตใหม่ด้วยนะใช้ของโอเวอร์แลนด์เนี่ยวิ่งอยู่140นะครับหนึบใช้ได้เลยนะเนี่ยได้เลยนะเสียแค่พวงมาลัยไวอันนี้ไม่ได้มีการปรับจูนแต่ช่วงล่างมามันไม่ได้เทพขึ้นมามากนักหรอกไม่ได้เทพแบบโอ้ผิดฝาผิดตัวจะไปเทียบแข่งกับ Ford เขาได้หรือเปล่าไปแข่งกับ Fortuner ได้หรือเปล่ายังเทียบขนาดนั้นไม่ได้แต่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ต้องแลกกับความนุ่มนวลนะความนุ่มนวลหายไประดับหนึ่งซึ่งส่วนตัวผมยอมแลกอันนี้ผมชอบแต่เบรกไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะเบรกเหมือนเดิมนะครับเบรกใช้ชุดเดิมมีช่วงล่างมีคันเร่งไฟฟ้ามีกล่อง ECU นะครับนี่เรายังโยนเข้าไปได้นะครับช่วงล่างมันได้แต่พวงมาลัยมันเบาเนี่ยมันหนึบๆหน่อยมันจะยังเกาะเข้าไปทั้งคันอยู่เดี๋ยวขอเปิดกล่องก่อนนะเวลาถ้าพอเปิดไปแล้วเนี่ยพอขับแบบไม่เปิดแล้วมันอึดอัดกระชากเลยนะครับเนี่ยคือเราเห็นชัดๆเลยว่ามันกระชากได้จริงๆนะครับเนี่ยโอเคนะกระฉับกระเฉงมากขึ้นเยอะผมลองขับทั้งในเมืองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่เป็นเส้นทางที่โล่งๆนิดนึงก็ต้องบอกว่ามันมันดีอ่ะมันดีขึ้นแต่ก็แลกกับอึกอักอึกอักนิดนึงนะคือมันก็จะกระชากหน่อยเนี่ยคุณไม่ได้เห็นฟิลคันเร่งนี้แน่ในเครื่องยนต์ปกติแต่อีสุนะเซตช่วงล่างมานี่ยังไงก็แก้ยากคือพวงมาลัยมันเนี่ยแต่ขึ้นห้องขึ้นห้างโคตรดีเลยนะง่ายที่จอดรถแคบๆอีสุดีเพราะเบาในความเร็วต่ำเนี่ยมีที่พวงมาลัยเบาๆก็จะมี Ford Everest แล้วก็อีสุนี่แหละที่ใช้มือเดียวควงได้สบายมันทำให้รถใหญ่ขับง่ายขึ้นนะครับเราขับง่ายขึ้นโอ้ยบเลยเนี่ยนี่ขนาดเซตแล้วนะนี่ขนาดเซตเป็นโอเวอร์แลนด์แล้วนะคือไม่เหมาะกับขับความเร็วสูงนะครับในความเป็น Mew X ในตัว 1.9 นะไม่เหมาะจะขับความเร็วสูงมากมายนักแต่ 3.0 เนี่ยยังเซตมาหนักแน่นกว่านี้แล้วตัว 3.0 ของแสงฟ้าเขาก็มีเหมือนกันนะที่ติดกล่องติดคันเร่งไฟฟ้าตัวนั้นน่ะม้า200กว่าม้านะแรงบิดนี่500กว่านิวตันเมตรเดี๋ยวผมก็จะมาลองขับเหมือนกันนะครับก็พอดีก็คุยกันแล้วก็ผมเลยอยากรู้ว่าพอติดกล่องเป็นไงก็เลยไปขอยืมก็มาลองมันเวิร์กดีเหมือนกันเว้ยนี่มันเป็น 1.9 จริงเหรอวะเนี่ยใช่ไหมมันก็กระฉับกระเฉงขึ้นเยอะครับทุกผู้ชมแต่นกคูเหมือนเดิมนะนกคูเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเอาไว้เร่งแซงดีกว่าทุกผู้ชมไม่วิ่งตีนปลายยาวๆนะเอาไว้เร่งแซงดีกว่าเพราะว่าถ้าวิ่งความเร็วสูงๆเนี่ยยังไงมิวเอ็กซ์ไม่ตอบโจทย์คุณหรอกนะครับเนี่ยผมวิ่ง120 130เมื่อกี้มันวับแวบวับแวบอยู่แต่ถ้าเอาไว้เร่งแซงเนี่ยปุ๊กปักปุ๊กปักดีอันนี้เชียร์ไว้สำหรับการใช้งานในรูปแบบนั้นดีกว่าคุณจะไม่อึดอัดกับเขาอ่ะจะสนุกมากขึ้นอย่างขับคันนี้แต่ถ้าขับความเร็วสูงติดปลายไม่แนะนำยังไงก็เซตมาก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองนะศูนย์ถึงความเร็วสูงสุดจะเร็วแค่ไหนแล้วก็ศูนย์ถึงร้อยนะมันโอเคอ่ะเนี่ยโอ้โหมันกระฉับกระเฉงมากขึ้นเลย
แต่นี่นะขนาดปรับเป็นโอเวอร์แลนด์แล้วนะยังเหมือนเรืออยู่เลยนี่ขนาดเซตแล้วนะแม่งเหมือนขับเรือช่วงล่างเลยยวมอยู่ทีนี้เป็นจริตผมนะผมไม่ชอบช่วงล่างของอีสูมันนุ่มแต่ว่าถ้าเป็นครอบครัวก็น่าจะชอบกันนะครับอันนี้คือผมมันได้อัตราเร่งมันดีแต่จะว่าไปยอดขายเขาก็กระจุยนะเขาก็โอ้โหขึ้นมาเบียดกับ Fortuner ได้แบบสนุกสนานได้เลยนะโฉมนี้เนี่ยโอ้โห MULX ขึ้นไปยืนเบอร์2ในตลาด PPV บ้านเรานะฮะเดี๋ยว Fortuner เขามีโมเดลใหม่อีกนะมีรุ่นใหม่GR เขาบอกปรับเซตช่วงล่างใหม่นะครับเครื่องยนต์ตัวเดิมเครื่องยนต์ยังเป็น 2.8 ดีเซลเทอร์โบเหมือนเดิมปรับเซตช่วงล่างใหม่ให้หนึบขึ้นให้นุ่มขึ้นนี่นุ่มและหนึบอยากรู้เหมือนกันเป็นยังไงนะครับแต่แผนการเปิดตัวถูกเลื่อนออกมานะครับจากเซมิคอนดักเตอร์จากโควิดเดิมต้องเปิดตัวแต่ต้นสิงหาแล้วเนี่ยก็ถูกเลื่อนออกมาเสียงก็จะรบกวนเยอะหน่อยแต่นี้เฉยๆครับเพราะว่าข้อจำกัดอันนี้ตั้งแต่เรารีวิวกันอยู่แล้วดีในแง่นี้หมายถึงว่าดีในเรื่องของอัตราเร่งนะในเรื่องของช่วงล่างเรื่องของอะไรก็โอเวอร์แลนด์มาช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์เนี่ยผมขับเร็วนะครับอันนี้มันขับเร็วก็มันก็ไปได้แหละแต่เข้าโค้งอะไรต้องระวังเลยล่ะนะครับหนึ่งรถสูงด้วยแล้วก็ช่วงล่างไม่ได้ถูกเซตออกมาให้รับกับการใช้งานในความเร็วสูงมากมายนักแต่ถ้าใช้ในความเร็วสูงแบบปกตินะ100 120 130ได้สบายแต่เนี่ยผมเกินนะครับมันก็จะนวลดวนชอบกลแล้วพวงมาลัยด้วยผมไม่ชอบพวงมาลัยมันเบาไปแต่ใช้งานได้เนี่ยคุณออกต่างจังหวัดคุณก็สบายใจขึ้นเยอะแล้วเนี่ยเปิดเพลงดังหน่อยแล้วกันกบเสียงเครื่องไปสบายๆแล้วเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยถ้ามิว X ในตัว 1.9 เนี่ยต่างออกต่างจังหวัดที่คุณอยู่เลนซ้ายอย่างเดียวเลยนะจะไปซ่ากับเขานะแต่ตอนนี้ถ้าติดกล่องติดคันเร่งไฟฟ้าแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณซ่าได้วะคุณแซงได้วะโอเคอ่ะและที่สำคัญรับประกันด้วยรับประกัน3ปีแสนโลทั้งเครื่องทั้งช่วงล่างแต่เป็นการรับประกันของแสงฟ้านะก็คือคุณเข้าศูนย์ที่แสงฟ้ารับประกันเหมือนเดิมทุกประกันชอบตัวเนี้ยเออคือซื้อมาอย่างงี้สิค่อยสบายใจหน่อยอันนี้ในความเป็นส่วนตัวนะค่อยสบายใจหน่อยว่าเออเอาไปแต่งเอาไปเพิ่มแรงแล้วประกันไม่ขาดประกันไม่หลุดถึงแม้ว่าจะเป็นการประกันบายแสงฟ้าเองก็ตามก็ถือว่าดีมากๆเพราะยังไงก็เข้าสู่บริการมาตรฐานอยู่แล้วชุดนี้นะครับที่มาเต็มชุดขนาดนี้นะคันเร่งไฟฟ้ากล่องช่วงล่างประมาณ 55,000 นะครับท่านผู้ชมคันเร่งไฟฟ้ากับกล่อง ECU นี่อยู่ประมาณ 22,000 ช่วงล่างอยู่ประมาณ 35,000 หรือประมาณเนี้ยครับท่านผู้ชมนะครับราคาอยู่กลมๆประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ 50,000 บาทคุณได้ performance รถที่ขึ้นมาขนาดนี้ไม่เลวร้ายไม่ขี้เหร่เลยเป็นช่วงล่างที่ใช้งานได้จริงผมชอบตัวนี้แหละมันใช้งานได้จริงมันไม่ได้กินน้ำมันเพิ่มอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่ทางคุณสุชาติแล้วก็คุณอ้าของ ECU Shop เขาร่วมมือกันพัฒนาคือรถคันนี้ควันไม่ดำเวลาคุณเร่งหนักๆแล้วมันไม่ได้เป็นรถปลาหมึกที่พ่นควันดำให้รถคันหลังเขาด่าตามหลังมาได้นะครับนี่คุณเร่งไปก็ไม่ได้มีควันดำก็ถือว่าดีมากๆคือจูนไม่ให้มีควันดำไม่ต้องส่งผลกับการใช้งานของคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันรวมถึงพอลูชันที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้ดีครับอันนี้ดีใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับท่านผู้ชมครับกับอัตราเร่ง0ถึง100นะครับของเจ้าIsuzu MU-X 1.9 นะที่มีการปรับจูนด้วยคันเร่งไฟฟ้าและกล่องของแสงฟ้านะ Isuzu แสงฟ้าเดี๋ยวดูกันว่าอัตราเร่งต่างกันแค่ไหนผมจะทำทั้งแบบเปิดกล่องและปิดกล่องให้เห็นตัวเลขกันครับว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดหรือเปล่าครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอัตราเร่ง0ถึง100นะนี่ผมปิดแล้วนะเป็นไฟติดขึ้นมาแบบนี้นี่คือปิดกล่องนะครับเพียวๆอัตราเร่งตัวจริงเสียงจริงของ Isuzu MU-X 1.9 DDI Turbo นะเน้นประหยัดไม่เน้นแรงดูซิความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ5 4 3 2 1ป้าย50 60 70 80 90100นี่ครับนี่คือโหมดดีด็อกเลยนะเครื่องไม่ได้มีการเปิดกล่องไม่ได้เปิดคันเร่งไฟฟ้านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูหลังจากเปิดกล่องแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกดปั๊บเข้าไปสวิตช์จะแวบๆนะครับนี่คือเปิดกล่อง ECU และคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับอันนี้คือเปิดกล่องแล้วนะอัตราเร่งดูครับ5 4 3 2 1ป้าย
โหมีหลังติดเบาะเว้ย40 50 60 70 80 90 100อ้าวเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นโหเร็วขึ้นผมว่าหลายวิอยู่เหมือนกันนะเอ้ยใช้ได้ใช้ได้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับอัตราเร่ง0ถึง100ระหว่างเปิดกล่องและปิดกล่องและเดี๋ยวเราจะไปที่ Isuzu แสงฟ้ากันนะครับท่านผู้ชมครับไปดูกันซิว่าช่วงล่างเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ไปคุยกับคุณสุชาติสักหน่อยถึงแนวทางในการพัฒนาเจ้า Isuzu Mew X คันนี้นะครับว่าทำไมถึงพัฒนาร่วมกับ ECU Shop รวมถึงหลักเกณฑ์ในการรับประกันเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปเจอกันที่ Isuzu แสงฟ้าครับและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับพี่สุชาตินะครับแห่ง Isuzu แสงฟ้าสวัสดีครับพี่สุชาติครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆที่ให้เกียรติ Auto Life Thailand นะครับมาพิสูจน์เจ้ากล่อง iSense ผมอยากทราบนิดนึงครับพี่สุชาติครับว่ากล่องนี้ที่มาที่ไปทำไม Isuzu แสงฟ้าถึงมาพัฒนาคิดค้นในเรื่องนี้ครับก็ผมเองผมก็เป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องของรถราเนี่ยนะฮะแล้วก็สมัยหนุ่มๆเองก็ใฝ่ฝันอยากจะได้รถดีๆขับแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสรถหลายๆยี่ห้อนะฮะก็หลังจากที่สัมผัสมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ารถ Isuzu เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะเน้นเรื่องของความประหยัดทนทานนะครับอะไหล่หาง่ายศูนย์บริการสามารถมีได้ทั่วครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไปเนี่ยก็คืออาจจะเรื่องของความสนุกความเร้าใจความกระฉับกระเฉงใช่ครับผมมีคำถามให้กับตัวเองอยู่ว่าสมัยก่อนก็เราก็ศึกษาเรื่องเบนก็มี AMG นะครับ BMW มี Alpina ใช่ไหมครับ Toyota มี TRD นะครับคำถามคือ Isuzu มีอะไรตอนนี้มันก็เลยทำให้เราเกิดมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มี Division หรือว่าผลิตภัณฑ์สำหรับ Isuzu โดยเฉพาะนะครับที่แต่งแรงๆหน่อยที่กระจับกระเฉงหน่อยที่สามารถที่จะดึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสนุกสนานในการขับขี่คำว่า iSense เนี่ยนะฮะคือ i มาจาก Isuzu นะครับ SES เนี่ย ZEST SES เนี่ยมันคือความสนุกสนานเร้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าทำอย่างไรให้ Isuzu เป็นรถที่นอกจากประหยัดทนทานแล้วก็ยังสนุกในการขับขี่นะครับแล้วกล่อง iSES เนี่ยที่ทางพี่ชาติให้ผมไปลองเนี่ยเราประกอบด้วยอะไรบ้างครับพี่กล่องเนี่ยเมนหลักจะมีอยู่2ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกเลยก็คือกล่องคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าใช่ครับครับผมหน้าที่หลักของมันก็คือทำให้การตอบสนองคันเร่งของเราเนี่ยทันใจขึ้นไวขึ้นไวขึ้นก็จะทำให้ขับได้สนุกขึ้นส่วนอันที่2เลยเนี่ยก็จะเป็นกล่องเพิ่มแรงม้าจะเป็นตัวฟังก์ชันใช่ครับเป็นการเพิ่มแรงม้าให้มีสมรรถนะเนี่ยต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่รอบต่ำจนถึงรอบสูงเลยเราร่วมกับทาง ECU Shop ECU Shop นี่ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นผู้นำในเรื่องของการปรับจูนอยู่แล้วนะครับแต่ความโดดเด่นที่ทาง Isuzu แสงฟ้านำ ECU Shop เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยคือในเรื่องของการรับประกันใช่ครับยังไงครับพี่ในเรื่องของการรับประกันคือก่อนที่เราจะพัฒนากล่องเนี่ยเราตั้งโจทย์ให้กับทางผู้ผลิตก็คือ ECU Shop ว่าเราต้องการแรงม้าที่เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องการให้เพิ่มขึ้นในขอบเขตที่ไม่ทำอันตรายต่อเครื่องยนต์หรือไม่ทำให้เครื่องยนต์เนี่ยอายุการใช้งานสั้นลงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของเรานะครับโจทย์ใหญ่คือสนุกได้แต่ต้องทนทานเหมือนเดิมอยู่ภายใต้ในความเป็น Isuzu ใช่ครับแล้วก็อันเครื่องยนต์ของ Isuzu เนี่ยที่ออกแบบมาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่แข็งแกร่งมากถ้าสังเกตดูว่าในรถที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยไอ้ Quarter Mile ในเมืองไทยเนี่ยก็ 80-90% เป็นเครื่องยนต์ Isuzu นะครับซึ่งเขาสามารถเร่งแรงม้าขึ้นไปได้เนี่ยเป็นระดับ500แรง800แรงอะไรเนี่ยเขาก็สามารถทำได้แต่ของเราเองเนี่ยเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการแรงม้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยภายใต้ยังอยู่ในขอบเขตใช่ครับคือขอบเขตที่ยังทนอยู่เหมือนเดิมคือไม่ให้ระยะเวลาการใช้งานหรืออายุการใช้งานของเครื่องยนต์เนี่ยลดลงเลยอ๋ออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเคยสัมภาษณ์พี่สุชาติไปแล้วนะครับต้องบอกว่าการพัฒนาเนี่ยแนวคิดคือสนุกได้แต่ความคงทนเหมือนเดิมใช่ครับความทนทานของเครื่องยนต์เหมือนเดิมเครื่องไม่สึกหรอมันจะส่งผลอะไรบ้างครับแน่นอนครับเรื่องการใช้งานและอีกอย่างนึงคือในเรื่องของราคามือสองที่จะไม่ลดลงไปไม่ได้เครื่องโซมแล้วไม่ใช่ว่าติดกล่อง ECU Shop หรือว่าติดกล่องของ iSense ไปแล้วทำให้เครื่องสึกหรอมากขึ้นหรือว่าทำให้ราคารถเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพราะตรงนี้เนี่ยเรายังรับประกันเหมือนเดิมคือ3ปี 100,000 กิโลใช่ครับอันนี้เรามีทั้งตัวเครื่องยนต์ 1.9 แล้วก็เครื่องยนต์ 3.0 ด้วยป่ะครับพี่มีครับสำหรับเครื่อง 3,000 เองเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือว่าเราก็
มั่นใจว่าในบล็อกของตัว 3,000 เนี่ยแรงม้าที่มาจากโรงงานเนี่ยเป็นแรงม้าที่สามารถเพิ่มเข้าไปได้โดยไม่ให้กระทบกับอายุการใช้งานเหมือนกันเหมือนกันคอนเซ็ปต์เดียวกันและไม่ได้ทำแค่กล่อง ECU เท่านั้นนะครับไม่ได้เพิ่มแค่แรงม้าไม่ได้เพิ่มแค่ Rabbit นะพอพี่สุชาติมาดูในเรื่องของช่วงล่างด้วยครับลดแรงขึ้นออกตัวดีขึ้นช่วงล่างต้องรับด้วยตัวนี้เราจับมือกับโอเวอร์แลนด์ใช่ครับโอเวอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นช็อคอัพที่มีชื่ออยู่ในตลาดอยู่แล้วครับอันนี้เนี่ยเราเองเราก็เชิญทางโอเวอร์แลนด์มาปรึกษากันว่าเราอยากพัฒนาช็อคอัพเฉพาะสำหรับรถ MiX ของเรานะครับเฉพาะ MiX คือหมายความว่าเราไม่ต้องการสเปคมาตรฐานของ Overland นะฮะคือ Overland เนี่ยเอาช็อคอัพมาตรฐานมาใส่ผมนั่งแล้วผมไม่ชอบผมบอกยังไม่ใช่ผมบอกว่าขออีกแบบนึงแล้วก็ให้เขาค่อยๆจูนกันไปนะครับอันนี้คือถ้ามาเป็น Overland by แสงฟ้าก็จะเป็นอีกหนึ่งสไตล์ไม่ใช่ Overland ทั่วไปโดยจริงๆก็ตามไอเดียผมเนี่ยก็คือว่าช็อคอัพ Overland เนี่ยผมอยากให้เขาพัฒนาช็อคอัพ ICS by Overland นะครับอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นโอเคอันนี้ก็มาแล้วครับก็คือจะเป็นลักษณะของช็อคอัพที่ผมก็ลองแล้วครับท่านผู้ชมว่ามันมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปมีความละเอียดมากขึ้นดีกว่าในการใช้งานก็คืออย่างที่ผมลองให้แฟนๆได้รับทราบแล้วว่าฟีลลิ่งการขับเป็นอย่างไรฟีลลิ่งของช่วงล่างเป็นอย่างไรแตกต่างจากฟีลลิ่งของช่วงล่างจากโรงงานอย่างไรและการรับประกันผมถามอีกนิดนึงครับพี่เฉพาะตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะอยากจะให้เคลียร์เรื่องการรับประกันนี่คือรับประกันใบแสงฟ้าใช่ไหมใช่ครับอันนี้เนื่องจากว่าเราเองเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของตัวกล่อง ICS นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่เอารถมาติดตั้งกับทางเราเนี่ยเราก็จะรับประกันโดยทางเราเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่ลูกค้านำไปใช้ที่ต่างจังหวัดไกลๆแล้วมีปัญหาเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยนำรถกลับเข้ามาให้เรานะเพื่อตรวจสอบแล้วถ้าเป็นปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ของเราเราก็จะรับผิดชอบให้ก็คือเรารับประกันเหมือนกับไม่ได้ติดกล่องกันแหละพูดกันง่ายๆใช่ครับถูกไหมพี่อย่าง ICS นี่ลูกค้าถ้าราคาค่างวดยังไงแล้วระยะเวลาในการติดตั้งอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าที่ไม่ได้ติดตั้งไปจากที่นี่แล้วมานานติดตั้งที่พี่ใช้เวลาติดตั้งนานไหมพี่ติดตั้งก็เร็วมากเลยฮะภายใน2ชั่วโมงเนี่ยเรียบร้อยอันนี้คือเฉพาะกล่องเฉพาะกล่องยังไม่รวมช่วงล่างนะช่วงล่างก็ครึ่งวันไม่เกินครึ่งวันก็สามารถติดตั้งได้แล้วราคาค่างวดเป็นไงบ้างครับพี่ก็ราคาถึงลูกค้าเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นกล่องเนี่ยก็ตัวเต็มของเราตัวเต็มหมายความว่าจะมีฟังก์ชันครบเนี่ยนะฮะฟังก์ชันครบก็คือมีคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็ตัวกล่องตัวนี้ก็จะราคาถึงลูกค้าจะอยู่ที่ 35,000 บาท 35,000 รวมแวตแล้วนะครับรวมแวตโอเคส่วนราคาของช็อคอัพก็จะอยู่ที่ชุดหนึ่งหน้าหลังนะฮะก็อยู่ที่ 22,000 บาท 22,000 ก็อยู่ประมาณ 57,000ใช่ครับเบ็ดเสร็จก็ 50,000 กว่าบาทใช่รวมไปกับราคารถได้ไหมถ้าออกรถใหม่ได้ฮะสามารถที่จะเอาไปจัดไฟแนนซ์รวมได้เลยอ๋ออันนั้นคือถ้าจัดรถใหม่ก็รวมไปเลยแต่ถ้าใครเอามาติดตั้งนำรถมาติดตั้งก็ 50,000 กว่าบาทมาพูดคุยกันครับตรงจุดนั้นเราไปลองขับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็คือในเรื่องของอัตราเร่งในเรื่องของช่วงล่างผมถือว่าตอบโจทย์ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะแต่เรายังไม่ได้ลองในตัว 3.0 เพราะ 3.0 เนี่ยแรงม้าทะลุไป200กว่าแรงม้าแรงบิดทะลุไป600กว่านิวตันเมตรถือว่าเป็นแรงบิดของรถกระบะที่แรงที่สุดในตลาดแล้วในตอนนี้นะถ้าเกิดว่าติดได้ตัวกล่อง ICS นี้ไปเดือนหน้าผมค่อยลองตอนนี้คิวยังเยอะอยู่นะครับขอไว้ก่อนตอนนี้ขอลองเจ้าตัว 1.9 ไปแล้วและเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าเจ้า MiX นะครับในเครื่องยนต์ 1.9 DTI Turbo ตัวนี้เนี่ยเมื่อติดชุด ICS แล้วทั้งตัว ECU และตัวช่วงล่างเป็นอย่างไรครับผมติดตามได้เลยครับและก็เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับกับการพิสูจน์กล่อง ICS นะครับของทาง Isuzu แสงฟ้านี่นะมีทั้งคันเร่งไฟฟ้ามีทั้งกล่อง ECU และก็ช่วงล่างซึ่งในรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นกล่อง ICS ที่ค่อนข้างที่จะทำงานได้ตรงกับความต้องการของผมหรือว่าลูกค้าของ Isuzu MiX ที่ใช้เครื่องยนต์ 1.9 นะเพราะว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น190แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นเป็น450นิวตันเมตรถือว่าโอเคเลยทำให้ Isuzu MiX ในรุ่นเครื่องยนต์ 1.9 DDi Turbo ตัวนี้เนี่ยกระฉับกระเฉงมากขึ้นช่วงล่างมีการปรับจูนตามสไตล์ที่ทางแสงฟ้าเขาเซตจูนไว้ว่าให้มันหนึบขึ้นให้มันนุ่มขึ้นตามสไตล์ของแสงฟ้าที่เขาดีไซน์ไว้ก็ถือว่าใช้งานได้ถามผมนะว่าชอบหรือไม่ชอบในตรงจุดนี้นะถ้าต้องเพิ่มเงินอีก 50,000 บาททั้งเซตนะคันเร่งไฟฟ้ากล่อง ECU ช่วงล่างและที่สำคัญคือยังอยู่ในระยะรับประกันโดย Isuzu แสงฟ้าเขาอยู่แล้วตรงจุดนี้แหละผมให้ความสำคัญมากที่สุดเลยคือคุณไปปรับจูนกล่องคุณไปติดตั้งกล่องคุณติดตั้งคันเร่งไฟฟ้าคุณเปลี่ยนช่วงล่างแต่
กันยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งตรงจุดนี้ก็ถือว่าโอเคนะและถ้ามองในเรื่องของการใช้งานละเป็นอย่างไรอัตราเร่งดีขึ้นคุณสามารถขับเจ้า MULE-X ในรุ่น 1.9 DDI Turbo ตัวนี้เนี่ยที่ในตัวปกติที่ผมเคยลองขับเลยเนี่ยมันตื้อมากไม่ตรงกับจริตการใช้งานของผมแต่เมื่อใส่กล่องตัวนี้แล้วเนี่ยมันกระฉับกระเฉงมากขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นคืออัตราเร่งดีขึ้นทำให้เราขับรถคันนี้สนุกมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นในเรื่องของการเร่งแซงการใช้งานในชีวิตประจำวันทำได้ดีมากขึ้นและมันไม่ได้กินน้ำมันมากขึ้นเท่าไหร่นักแต่ถามว่าขับสนุกขึ้นเลยหรือเปล่าไม่ได้ขับสนุกมากมายแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่อัตราเร่งเขาดีในช่วงของการออกตัวดีทำให้การเร่งแซงดีแต่ในส่วนของพวงมาลัยผมก็ยังเฉยๆอยู่ไม่ได้ประทับใจอะไรนะเพราะไม่ได้มีการปรับจูนในส่วนของพวงมาลัยเพิ่มมากขึ้นพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัย Feeling Isuzu MULE-X อยู่คือเบาเหมือนเดิมใช้งานในความเร็วต่ำดีมากๆแต่ถ้าเป็นความเร็วสูงแล้วเนี่ย MULE-X ไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานของผมการขับยังคงต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ถ้าคุณใช้ความเร็วสูงนะตรงจุดนี้ยังไงเขาก็ต้องมีสิ่งที่ระมัดระวังอยู่แต่กล่อง ECU คันเร่งไฟฟ้าช่วงล่างตอบโจทย์การใช้งานที่เราต้องการให้รถเครื่องยนต์ 1,900cc 150แรงม้าตัวนี้เนี่ยกระฉับกระเฉงมากขึ้นตอบโจทย์ได้ประกันยังเหมือนเดิมตอบโจทย์ได้ตรงจุดนี้ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับกับชุดแต่งกล่อง ICES ของ Isuzu แสงฟ้านี้รับประกันเหมือนเดิมดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยไม่ได้เอาแรงอย่างเดียวแต่มีการมองในเรื่องของช่วงล่างด้วยช่วงล่างไม่ได้ดีเลิศเลอแต่ใช้งานได้ดีมากขึ้นแข็งขึ้นมากว่าช่วงล่างจากโรงงานก็ต้องแลกกันครับทุกผู้ชมครับในเมื่อมันแรงขึ้นมันเร็วขึ้นช่วงล่างก็ต้องปรับจูนให้ลงตัวกันด้วยนะตรงจุดนี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครอยากได้ Isuzu MULE-X ในแบบโรงงานเดิมๆวิ่งหนืดๆเน้นประหยัดน้ำมันก็ทำได้แต่ถ้าคุณอยากจะได้ Isuzu MULE-X ในรุ่นเครื่องยนต์ที่กระฉับกระเฉงมากขึ้นชุดกล่อง ICES เป็นหนึ่งทางเลือกคุณเพราะคุณยังได้รับการรับประกันจาก Isuzu แสงฟ้าเหมือนเดิมคือ3ปี 100,000 กิโลตรงนี้ทำให้ไว้ใจได้ราคาค่าตัวของเจ้า MULE-X 1.9 เนี้ยมันจับต้องได้ง่ายกว่ารุ่นเครื่องยนต์ 3.0 นะตัวนี้ออปชั่นเต็มเหมือนกันเครื่องยนต์เล็กหน่อยราคาจับต้องง่ายบวกเพิ่มขึ้นมาอีก 50,000 กว่าบาทคุณได้ช่วงล่างใหม่คุณได้อัตราเร่งที่ดีมากขึ้นจากเจ้าตัวกล่อง ICES นี้และนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับการลองขับกับการมาพิสูจน์สมรรถนะของกล่อง ICES จาก Isuzu แสงฟ้าน่าใช้ครับน่าใช้ทำให้ Isuzu ตัวนี้เนี่ยกระฉับกระเฉงมากขึ้นขับสนุกสนานมากขึ้นปลอดภัยในการเร่งแซงมากขึ้นตรงจุดนั้นผมถือว่าพอเพียงนั้นในสายตาผมแต่ถ้าถามผมชอบหรือเปล่าผมไม่ชอบฟีลลิ่งของพวงมาลัยของเจ้า Isuzu MULE-X เท่านั้นเองนั่นคือในส่วนของผมและนี่คือข้อสรุปของ Autoline.tv และผมนิธิทวนประดมครับ 50,000 บาทที่เพิ่มขึ้นมาคุ้มครับ